ต่อเนื่องกันไปเลยนะคะกับข่าวเมาส์แซ่บๆอีกหนึ่งชุดค่ะโดยเฉพาะดีกรีความเจ้าชู้ของหนุ่มโตโน่ภาคินค่ะเมาส์ข่าวบันเทิงโดยผลิตภัณฑ์ซักผ้าเอสเซนส์ตอบรับเต็มปากว่าผมนี่แหละเจ้าชู้ตัวพ่อแม้ก็หนุ่มโตโน่เล่นหล่อบาดใจขนาดเนี้ยเลยไม่แปลกใจนะคะที่จะมีสาวๆทั้งในและนอกวงการแวะเวียนมาคุยด้วยค่ะเยอะขนาดไหนไม่รู้แต่ที่แน่ๆนับนิ้วมือไม่พอก็แล้วกันอุตส่าห์ที่เสียบแทนนางร้ายผิวขาวจั๊วเมพิชนาทั้งทีแต่ล่าสุดสาวแพงพันชนิดาก็งานเข้าเพราะสงสัยแฟนหนุ่มไบรท์พุทธิศักดิ์จะมีกิ๊กจริงๆค่ะพอจะจ่อไมค์เค้นถามความจริงสาวแพงก็รีบชิ่งบอกปัดว่าต้องรีบขึ้นเวทีทั้งที่งานยังไม่เริ่มสักหน่อยแม้ริจะมีแฟนหล่อและรวยมากอย่างนี้ก็ต้องทำใจกับมดแดงที่จะมาไต่ตอมและชะนีที่ต้องจะงาบกันหน่อยละค่ะงานเก่งจริงๆสาวแอปเปิ้ลสีเสงียนสาวลาวสุดไฮโซทำเอาแฟนหนุ่มฟลุ๊กซีควินถึงกับกุมขมับแต่ยี่ห้อหนุ่มหล่อมีหรือจะงะไม่ใช่ไม่รักนะจ๊ะแต่งอนบ่อยซะจนรู้ว่าอีกเดี๋ยวนางก็กลับมาดีด้าเหมือนเดิมตั้งหากเลยค่ะ